เงินก็ชุดสีน้ำเงินสดนะครับคมสันเมินดีกัปตันทีมเอ็มหรือเปล่าเดี๋ยวดูอีกทีนะครับเป็นครั้งแรกเลยดูจังหวะมานับประตูของทางโคราชครับโดยมาชูก้าปั่นสายลูกนี้ทักทายเลยครับจากแถว2ของมาชูก้านี่เป็นตัวต่างชาติอันตรายก้าได้มาชูก้าปั่นสายทั้งเสา2มาโขกแล้วครับปุ๊บๆโดยชุดชนะว่าดีที่ประพาสซุปเปอร์เซฟโอ้โหทั้งทางและนาวีเกือบได้ประตูขึ้นกวิดลูกนี้จ่อๆแล้วนะครับระยะแค่ประมาณ6หลาเท่านั้นเองครับโอ้ชิวต้าปั่นไซส์เข้าไปครับได้โขกลูกนี้เข้าไปเลยครับโอ้โห1ประตูต่อ0ไปแล้วครับนครราชสีมาได้ประตูแรกของฤดูกาลครับในบ้านตัวเองโดยแดนไตรนะครับซึ่งลงเป็นนัดแรกในเกมนี้โขกให้จำนงครับมาที่จุดนัดพบเสาแรกกองหลังราชนาวีก็ตามมานะครับตามมาแต่ผลักโอ้โหผลักไปได้ที่เลยครับไม่ตามประกบครับทางแดนไตรอยู่ครับได้ปะทะใส่หน่อยๆผู้สินไม่ได้ว่าอะไรบอกว่าอยู่ที่ชิวต้าให้ดูนี่อดีเยอดีเยอเลาะหาช่องได้ช่องแล้วครับจะไม่เข้ากรอบโอ้โหเนี่ยครับความอันตรายพอมีเหลี่ยมปุ๊บเนี่ยได้ซัดเลยครับโอ้โหแล้วมาชูก้าอย่างหนักเลยนะครับโอ้โหดีไม่ใช่คนจริงนี่จะเตรียมรัวใส่ใครครับเนี่ยวางปลิ้นหาอย่างทันครับตัวจี้ไปครับยังถึงก็พลิกดวลกันกับสถาพรแล้วตรงนี้มีงัดจุดโทษนะครับโอ้ยสถาพรไปเสียท่าให้กับทางจอจี้เวลคัมจุดโทษที่ราชนาวีได้ดูครับสถาพรไปแย่เวลคัมแล้วเจอพลิกหนีเข้ามาเนี่ยนะครับโอ้โหมือโอกแตะปุ๊บเวลคัมทิ้งตัวทันทีครับคือแค่มองเห็นพอดีว่าเขาใช้มือเขาไปคล้องตัวเนี่ยครับบางทีถ้าว่ายังไม่ได้ออกแรงเลยครับแต่ก็เพียงพอที่จอจี้กับประพาสใครจะแน่กว่าใครหลอกไปคนละทางง่ายๆ1ประตูต่อ1ที่ราชนาวีตีเสมอได้ตีลังกาโชว์หน่อยครับจอจี้เวลคัมโอ้โหนิ่งจริงๆนะครับลูกยิงแบบโอ้โหนิ่งจริงๆนะครับแถมมุมดิกอีกต่างหากครับคือรอให้ประพาสกับแก้วไปทางซ้ายมือของตัวเองนะครับจอจี้เวลคัมยิงมาอีกทางนึงเลยก็เมาบ้านของราชนาวีมาด้วยยังเลือกขวาอยู่อาวอของปริญญาจับบอลแรกซัดเสาแรกนันทพลก็อันเดอร์ทิ้งออกไปได้มาเป็นลูกเตะมุมของโคราชแล้วครับโอ้โหบอลมาถึงตัวเร็วโอ้โหกลับมาติดตามกันในครึ่งหลังนี่ครับเกือบเป็นประตูขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งของนครราชสีมาครับตั้งแต่โอ้โหจังหวะโฉบมาของโดมินิกอดีเยยิงตามนั้นแป๊กๆไปครับแต่ก็ผ่านตัวนันทพลแล้วกลิ้งไปลูกนี้ของชิวต้าสั้นๆกับดิจอนลินเดอร์มันซัดก็โดนข้ามคานครึ่งหลังน่าจะโดนสัตว์โอ้โหมีจริงด้วยมีลั่นจะใช้โควต้าตรงนี้ลินเดอมันอ่ะครับมาได้ไปแล้วต่อทีนึงเลยว่าจะจบยังไงเท่านั้นไม่ตรงกรอบครับลินเดอมันโอ้มาครับให้ลินเดอมันเนี่ยได้กดทะลุมาครับโอ้โหนี่ถ้าเข้ากรอบเซฟยากแล้วนะครับครับบอลมันไซส์ไม่พอ2เองนี่ลินเดอมันกับทางชิวต้าหากดูบอลมาตรงนี้ได้โคกแล้วสองประตูต่อหนึ่งต่อปริญญาอุตมเอาโคราชขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งโอ้โหแล้วครับสองประตูต่อฝากแล้วโอ้โหกองหลังราชนาวีอาจจะมัวไปเทสมาธิไปที่ทางอดีเยียด้วยนะครับที่เฉียกไปด้านข้างครับที่ไหนได้ครับโอ้โหโดนสอดเข้ามาโคกโดยปริญญาอุตมเผานะครับที่เป็นคนฝากบอลกับลินเดอมันนั่นแหละครับแล้วก็วิ่งไปที่จุดนัดพบในกรอบบอลเปิดมาต่อจี้ขึ้นลูกนี้โอ้โหโดนคานแถว2โดยบางก็ไม่เข้ากรอบโอ้โหต่อจี้เวลคัมขึ้นมาคู่นี้น่าจะตีเสมอได้ครับทางราชนาวีดูครับขึ้นโขกได้ก่อนใครเพื่อนแล้วนะครับประกบไม่อยู่แล้วครับประลองแต่ไปชนครับ
พลิกโดยชิวูต้าเล่นสั้นแล้วก็จบเกมเป็นว่านครราชสีมาได้3แต้มแรกของลีกสูงสุดแล้วครับก็เอาชนะราชนาวีไปได้2ประตูต่อ1นะครับโดยที่ครึ่งแรกเสมอกัน1ต่อ1ครับแดนไตรลองจำนงนะครับทำประตู 1-0 ให้โคราชครับจอร์จี้เวลคัมตีเสมอเป็น1ต่อ1จากจุดโทษนาที30ให้ราชนาวีแต่ว่าทางนครราชสีมา